นำร่องนะตั้งแต่ประมาณปี2541เป็นต้นมานะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างไหมครับก็มีหลักเกณฑ์กว้างๆก็คือว่าเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่10ขวบถึง18นะฮะถึงแค่18เองครับก็ประมาณนั้นนะคือเด็กถ้าต่างระดับกันก็วัยทีนนะใช่ถ้าต่างระดับกันมากเนี่ยเราจะยุ่งยากในเรื่องของการจัดกลุ่มเพราะว่าเด็กเล็กเกินไปกับเด็กโตเกินไปบางทีพัฒนาการฝึกร่วมกันมันก็พูดกันคนละภาษาช่องว่างมันเยอะใช่ช่องว่างมันเยอะเราก็เอาแบบว่าพี่สอนน้องนะ10ขวบ11ขวบเนี่ยประมาณ15 16เนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้ที่บอกว่าให้โอกาสทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเรามีซัมเมอร์แคมป์ก็คือให้มาบวชเนรนะอย่างชั่วโมงที่แล้วเคยพูดเรื่องว่าในช่วงการปิดภาคเรียนเนี่ยเด็กเยาวชนที่เป็นเยาวชนชายถ้าจะบวชเนรเราก็มีโปรแกรมบรรพชาสามเณรสามเดือนเนาะแต่ว่าสำหรับเด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสได้บวชก็เลยว่าจัดหลักธรรมนำเยาวชนนี่เอาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาปฏิบัติร่วมกันแล้วก็มีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกโยคะนะเมื่อกี้ที่บอกว่ารายการเสริมสุขภาพกายคลายสุขภาพจิตนะเราจะไม่ใช้โยคะตรงๆเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดว่าเออเอาลัทธิของทางอื่นเขามาสอนปนกับพุทธศาสนาหรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นำไปใช้ได้นำมาใช้ดูแลตัวเองได้อันนี้คือพระอาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์ก็บรรยายและสอนให้ได้ด้วยบางท่าอย่างในนี้เขาก็เขียนอาจารย์เป็นบุตติสโลจิกก็มีเป็นบุติสโยคะก็มีใช่หรือบุตรโยคะก็มีหมายความว่าเป็นโยคะแนวพระพุทธเจ้าอะไรก็มีคือมันแล้วแต่ว่าเราจะตีความและเอามาใช้อาตมามองแง่ว่าแม้แต่การเดินจงกรมการเดินจงกรมก็เป็นการโยคะชนิดการโยคะชนิดหนึ่งในหลักพุทธศาสนาเราใช้การเดินจงกรมเป็นการผ่อนคลายเพราะการนั่งนานๆเนี่ยแล้วก็จะต้องมีการลุกขึ้นเดินจงกรมที่นู่นเวลาเขาทําสมาธิกันอย่างเช่นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะครับเขามีลักษณะที่พูดคุยกันไหมครับเหมือนคนไทยนี่เวลาอย่างเวียนเทียนอะไรเนี่ยก็จะมีเล่นกันแย่กันอ๋อไม่มีครับที่นู่นไม่มีเขาตั้งใจจริงๆคือเดินจงกรมนี่ก็ต้องมีการกําหนดครับซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราก็ใช้สเต็ป6สเต็ปก็คือการฝึกตามแนวของมาสิปัฏฐานสูตรครับก็จะพาเขาเดินตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือการก้าวการเดินการกำหนดทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธินะเกิดสมาธิแล้วอย่างการเอาท่าโยคะมาประยุกต์ใช้ก็คือการที่เคลื่อนไหวด้วยสตินั่นเองอย่างการยกมือขึ้นเนี่ยก็มีสติการยกเท้าการยกมือการทำท่าต่างๆเรียกว่าอาสนะต่างๆนั่นน่ะก็คือถ้าเราเอาสติเข้าไปจับปั๊บมันก็เป็นมาทางปฏิบัติวิปัสสนาของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้เขาไม่เบื่อเพราะปกติแล้วถ้าไปนั่งนานๆใช่ไหมอย่างเด็กเนี่ยเต็มที่เนี่ย25นาทีถึง30นาทีนี่ก็เก่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะยุบบ้างนะเปลี่ยนอิริยาบถทุก15นาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาทำยืดเส้นยืดสายด้วยท่าแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความมีสตินะก็เรียกว่าเอาโยคะต่อสมาธิก็เลยเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งมาก็ได้พัฒนาต่อมาอีกหลังจากที่ทำหลักสูตรของโครงการหลักธรรมนำเยาวชนแล้วเป็นที่สนใจมีเยาวชนสมัครเข้ามาอีกก็ที่แรกจัดเดือนละครั้งเนี่ยไม่พอก็อยากจะมาขอร้องให้จัดอีกเพิ่มได้ไหมเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยจำกัดจำนวนคนจำกัดฮะค่อนข้างจำกัดเพราะว่าสถานที่วัดเราเนี่ยรับได้น้อยนะฮะประมาณ 15-20 คนนี่ก็เต็มที่เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องสถานที่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆว่าโอเคนะถ้าเข้าคอร์สของกลุ่มนี้ไม่ได้เอาไรรอไปคราวหน้าอะไรก็จัดแบ่งกันก็แสดงว่าความต้องการของคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนี่ก็เริ่มสนใจตรงนี้มากเลยอาตมาว่ารู้สึกว่ามีความสนใจมากทีเดียวนะถ้าลองไปเปิดหนังสืออ่านตามชั้นหนังสือนะหนังสือ10เล่มเนี่ยจะพูดถึงเรื่องโยคะสมาธิ8เล่มถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็เขียนมาทุกศาสตร์ทุกส่วนก็เรียกว่าทาง Eastern Philosophy หรือทางปรัชญาตะวันออกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนเป็นเต๋าเป็นโยคะ
โยคีแล้วก็พุทธศาสนาเราเนี่ยพุทธศาสนาก็แยกออกไปอีกเป็นทั้งเซนของญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแล้วก็ของเถรวาทแล้วก็มหายานทางทิเบตนะซึ่งเขาเอาปรัชญาศาสนาของทางฝั่งตะวันออกเราไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของเขาได้ผลครับที่จริงถ้าพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์แล้วในสมัยก่อนที่อังกฤษจะมาที่อินเดียใช่ไหมอาจารย์ใช่ทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าพระเขาเรียกโลกนี่แบนนะโลกแบนโลกแบนอย่างดีว่าโคลัมบัสเนี่ยแล่นเรือไปแล้วไปพบสหรัฐอเมริกาแต่อังกฤษส่วนหนึ่งก็มายึดอินเดียมายึดพอได้อินเดียได้นี่นำพระไตรปิฎกไปแปลงจนกลายเป็นปาลีเทคโซไซตี้แปลงพระไตรปิฎกเป็นภาคภาษาอังกฤษหมดเนี่ยต่อมายุโรปอเมริกาก็ศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างจริงจังๆอย่างจริงจังเขาเรียกว่ายิ่งกว่าสังคมไทยของเราอีกสังคมไทยของเราเนี่ยจะจำกัดอยู่ในวงของพระแล้วก็ของสามเณรซะส่วนมากแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยก็ศึกษาหนักนะจังแม้ขนาดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองเนี่ยยังพูดว่าถ้าจะมีศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่ทนต่อการพิสูจน์ของโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือพระพุทธศาสนาใช่อันนี้คือในลักษณะคนส่วนมากเขาศึกษาแบบเจาะลึกเจาะลึกเลยนะจังก็คือว่า เราชาวพุทธเองเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาบางทีก็ศึกษาตามลัทธิประเพณีตามวัฒนธรรมประเพณียกตัวอย่างง่ายๆไปวัดไปฟังเทศฟังทำไมบอกว่าฟังเอาบุญนะคนไทยบอกได้บุญไปฟังเทศเอาบุญแต่ถ้าถามคนอเมริกันหรือเด็กเยาวชนอเมริกันเขาจะบอกว่าไปฟังเพื่อจะให้เข้าใจเพื่อเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัตินะนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติจริงก็ย่อมได้ผลจริงนี่ตรงนี้การศึกษาค้นคว้าอย่างไอน์สไตน์เองก็เขาศึกษาพุทธศาสนาตามแนวของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องนะเพราะว่าพุทธศาสนานั้นมีคำตอบที่ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลนะฮะซึ่งรอการพิสูจน์จากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดหรือนักปรัชญาโดยเฉพาะชาวตะวันตกซึ่งเขาศึกษาอะไรแล้วเนี่ยเขาศึกษาลงในแนวลึกและจริงจังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสมถกรรมฐานก็ดีตามแนวในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาจึงเห็นผลเขาเห็นผลเขาได้รับความสุขโดยเฉพาะการไปฝึกทางด้านสมาธิก็รู้อยู่ว่าสังคมเมืองของโลกตะวันตกเขาก็จะคิดในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของทำอย่างไรจึงจะผลิตได้มากๆในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นแหละมันก็ทำให้เขาเกิดความเครียดนะแล้วก็เลยทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสนองความต้องการของเขาได้บอกว่าถ้าอยากพักผ่อนทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนั้นก็ต้องเข้าไปศึกษาพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามีคำตอบตรงนี้นี่เองวิทยาศาสตร์หรือว่าคนยุโรปคนอเมริกาจึงได้หันเข้ามาสนใจตรงนี้ใช่หันก็มาสนใจแล้วเขาได้ประโยชน์จริงบางคนเขาก็ไม่ประกาศตัวเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่าเขาบางทีเนี่ยเขามีธรรมะมากกว่าชาวพุทธจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจารย์อันที่น่าเป็นสิ่งที่เราน่าคิดน่าคิดเหมือนกันตรงที่บอกว่าพุทธองค์ตรัสว่าถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่ตราบใดความเป็นคนประเสริฐความเป็นอริยบุคคลก็จะมีอยู่ตราบนั้นแล้วพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าอริยมรรคมีองค์8อยู่ในศาสนาใดศาสนานั้นก็ย่อมมีคนประเสริฐอยู่นี่เนี่ยตรงนี้อาจารย์นั้นความเป็นอริยะไม่ได้หายไปไหนความเป็นอริยะยังมีอยู่ยังมีอยู่เนี่ยทุกที่ทุกแห่งถ้ามีตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติธรรมตราบใดที่มีการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็จะได้ผลนั้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนี่อุปสรรคในการนำเอาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่สังคมอเมริกันเนี่ยมีอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญไหมครับอาจารย์พูดถึงในระดับงานพระธรรมทูตนะก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะว่าในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนี่ไม่มีการสอนศาสนาในโรงเรียนเพราะนั้นเป็นกฎหมายเพราะว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่และเป็นเบ้าหลอมของสังคมมาทุกส่วนนะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูบาไฮซิกไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนี้ถ้าจะเอ่ยหรือสอนอันใดอันหนึ่งเฉพาะในโรงเรียนนั้นก็ไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องของหลักธรรมหลักเรื่องการสอนนี่จะเป็นหน้าที่ของโบสถ์หรือเชิร์ชต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นพระสงฆ์เราเองก็เอาละตั้งหลักอยู่ที่วัดก็สอนศาสนาของเราไปมีบางครั้งที่มีการนิมนต์เข้าไปในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งก็ในสายของวิชาการก็เข้าไปพูดไปบรรยายได้แต่ว่าถ้าจะเข้าไปเผยแผ่ศาสนาโดยตรงโดยใส่ไว้ในหลักสูตรนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งนะฮะน้องเบสมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ได้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเจริญพรก็ขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่รับฟังรับชมรายการนี้นะว่าพระพุทธศาสนาที่ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเดนแดนตะวันตกไม่ว่าจะในยุโรปหรืออเมริกาออสเตรเลียอะไรก็ตามก็ด้วยอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปทำหน้าที่รักษาศรัทธาของประชาชนก่อนแล้วก็เพื่ออำนวยผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆได้ใช้ประโยชน์พระพุทธศาสนาเราสร้างวัดขึ้นมาเป็นที่สาธารณะให้ทุกคนได้เข้าไปใช้พระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนสระน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และเพื่ออำนวยต่อสัมปสัตทุกสิ่งที่มีชีวิตที่จะเข้าไปดื่มกินสระอันน้ำสะอาดอันนั้นได้เปรียบเสมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พร้อมสำหรับกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งหรือชาติอื่นก็ตามถ้าใครได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมได้รับผลเสมอกันนั่นคือวิมุตติรสคือรสแห่งความหลุดพ้นเสมอกันสาธุงั้นพระอาจารย์ได้ให้พรต่อเลยเนาะจะได้พรก็รับพรจากพระอาจารย์อีกสักนิดนึงก็ขออำนวยพรให้ทั้งผู้ดำเนินรายการและก็ผู้ที่ได้รับชมรายการนี้ก็จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทนสาธุน้องเบสมีอะไรสรุปท้ายไหมครับก็ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็อยากจะวิงวอนแล้วก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับให้ช่วยกันขบคิดสักนิดนึงว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับก็ร่วมกันทนุบำรุงศาสนาของเราให้ดีครับก่อนที่วันหนึ่งเนี่ยจะให้ชาวต่างประเทศไปหมดนะอาจารย์ครับมีอยู่พระฝรั่งท่านหนึ่งนะครับท่านพูดบอกว่าท่านเทศนะฮะบอกว่าอยากจะให้คนไทยนั้นรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ชาวโลกด้วยเขาพูดอย่างนี้นะครับเป็นคำพูดของพระฝรั่งที่ท่านมาบวชในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้อนุชนนะครับชาวโลกทั้งมวลครับสำหรับวันนี้ก็รายการเยาวชนก้าวหน้ายังมีสุขก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับติดตามชมได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้กับผมอาจารย์ดร.แสนชดารัมพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระมหาถนัดอัฏฐจารีนะครับจากวอชิงตันดีซีแล้วก็น้องเบสขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับสวัสดีครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งนึงครับจนร้อง